จีอย่างนิดนึงผมขอพูดหน่อยเทปที่แล้วเนี่ยคุณเลโก้เนี่ยพาเราไปอะไรนะ BL เราบอกว่าเป็นไอ้ป๊อกกี้เราบอกเลยว่าผมเบื่อมากผมขอบ้างพามาอากิฮาบาระย่านเกมตะลุยเกมดีกว่าผมชอบเกมผมชอบเกมตะลุยเกมเลยเนี่ยตรงนี้ตึกเกมเยอะแยะมากมายเนี่ยเซก้าเนี่ยตึกเดี๋ยวก่อน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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังเรียกร้องผมอยู่เขาไปไลน์มาเนี่ยไปนี่นี่เชลซีเชลซีนี่คืออะไรเมดคาเฟ่ค่ะเห็นอย่างเงี้ยแต่งตัวทั่วเมืองเลยนี่คือเมดคาเฟ่ก็คือจะเป็นร้านน้ำชาร้านขนมแหละแต่จะมีน้องๆแต่งตัวเป็นเมดมาให้บริการฮะอะไรเหรอมาดิมาดินี่ชิงไก่มั้ยชิงไก่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเขาว่าเขาน่ารักกว่าเยอะเชลซีจังโหกับเขาอารีกาโตะโกซายมะเอาละเอางี้เฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะผมว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าชุดนักเรียนอะชุดนักเรียนไม่เหมือนชุดนักเรียนผู้ชายอะหนาวแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองผมขอลองบ้างได้ไหมเอางั้นเลยอยากจะขึ้นไปใช้บริการนายบอกจะซื้อของเล่นร้านของเล่นอยู่นี่ของเล่นปลาเครื่องไปก่อนตอนนี้อยากดูน้องเมดว่าเขาบริการยังไงแป๊บเดียวเปลี่ยนใจแล้วอะเฮียฮะตรงนี้ไม่ป่าเขาบอกว่าเฮียเขาไม่ได้เฮียก่อนจะขึ้นไปต้องขอขอบพระคุณก่อนผู้ที่จะพาเราขึ้นไปข้างบนครับโตโยต้าเออขอบคุณโตโยต้าด้วยนะครับเจมมาชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V Off ใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองได้แม่นยำมั่นใจในทุกสถานการณ์V Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตโยต้าはいではまず今日初めてだよっていうご主人様お嬢様はいまあ、เป็นครั้งแรกบ้านはいはいでは私がせーのって言ったら一緒に初めてだにゃんにゃんって言ってくださいอะไรวะเออยันยันไอ้คิดยันยันอะไรยันยันเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาพูดว่าเซโนเสร็จแล้วเนาะจะบอกว่าฮาจิเมเตะดะคืออะไรคืออะไรมาเป็นครั้งแรกจ้ะเมียวเมียวตกใจนี่นี่เลยให้เราพูดเหรอใช่เพื่อให้เขาเซโนก่อนเป็นวิธีของพาลองดูลองดูลองดูโอเคคิดว่าก่อนเซโนฮาจิเมเตะดะเนียนเนียนありがとうございますバッチリですはいではですねシステムなんですけれどもお一人様1時間500円の席料金ลูกค้า1ท่านนะคะ1ชั่วโมง500เยนค่ะ1ชั่วโมง150บาทไม่คือแค่เข้าน้ำไม่รวมค่าน้ำนะห้ามแต่เนื้อต้องตัวห้ามถ่ายรูปน้องเมดนะคะเพราะถ้าทำแล้วน้องเมดจะละลายหายไปจริงเหรอお客様ご入国ですようこそメイドインにへお邪魔しますเอโก้หน้าไก่นะต่อ改めましてようこそメイドリーミングへこのろうそくの明かりが灯っている間夢の国のお嬢様とご主人様になることができますว้ายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความฝันนะคะในระหว่างที่เทียนนี้มีไฟติดอยู่ทุกท่านนะคะก็จะเป็นคุณหนูอะค่ะของที่นี่3 2 1โอ้ยร้อนๆอย่าอย่างนี้ต้องเหรออย่าให้ดูเมนูถ้าเกิดว่าเลือกเมนูได้แล้วเนี่ยให้ทำท่าเงี้ยงเงี้ยงแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเนียน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 อะไรกันนักกันหนาเนี่ยจิ้มเลยเรียกกันหนาช่วยอธิบายหน่อยฮะเอาคนนี้เลยเลือกได้เลยเหรอไม่ใช่ไม่รู้เขาแนะนำบริการเฉยว่ามีลักษณะอะไรบ้างยังไงก็คืออันนี้คือเมดจะมาทำค็อกเทลให้ดูต่อหน้าเลยอันนี้ถ่ายรูปพลอยลอยด้วยกันอันนี้เป็นอาหารจานใหญ่พิเศษแล้วนี่ก็อวยพรวันเกิดด้วยก็อันนี้เป็นเมนูแนะนำนะคะก็คือจะเป็นการวาดการ์ตูนให้ดูบนหน้าเขาวาดเองให้ดูเลยฮะพันสิบร้อยเยนนี่คือรวมอาหารด้วยป่ะรวมอาหารสิคะแล้วก็วาดให้ดูสดคนมันมีเป็นแพ็กเกจคนก็คือจะมีสั่งเป็นเครื่องดื่มหนึ่งแล้วก็เป็นอาหารวาดแล้วก็เป็นถ่ายรูปแล้วก็จะได้คอนเสิร์ตด้วยในราคา3,300 เยนนี่3,300 เยนเท่าไหร่อ่ะก็พันกว่าบาท900พันพันนึงอ่ะพันนึงพอดีเลยพันนึงได้ครบได้ครบออปชั่นเลยนะเลยไปนึงเนาะพันบาทอยากดูคอนเสิร์ตอ่ะรอแพ็กเกจแรกดิสั่งอาหารแล้วก็คอนเสิร์ตเออจบนะจะเรียกเข้ามาก็ต้องเรียกเอาคุณเรียกนะคุณเรียกนะต้องยืนด้วยอ่ะต้องยืนนี่ให้เกียรติเขาจำได้มั้ยต้องทำยังไงจำได้เปล่าอ่ะ1 2 3เงี้ยวเงี้ยวเออมาเลยโอ้ตาเซชิโนซังจะไหนจะมาเอาอันไหนบ้างอ่ะคุณ
待たせいたしましたアイスカプチーノでございます。アイスカプチーノじゃあอ๋อเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีที่ทำให้เครื่องดื่มนี้อร่อยมากขึ้นค่ะยังไงทำไงโอิชิคุนาเดะโมเอโมเอคิ้นเดี๋ยวให้นะโอิชิคุนาเดะโมเอโมเอคิ้นโอ้อร่อยเลยอร่อยอร่อยเลยกว่าจะกินกว่าจะกินทำไมมันยากอย่างนี้วะประเทศนี้อันนี้ของใครคุณผมพูดเลยนะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความฝันเหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบขี้ขู่ใช้คำว่าขี้ขู่อโนเน่ก็ไม่ใช่เลยคุณชอบแนวนี้มั้ยสองคนชอบไหมก็โอเคนะคือบางคนพูดตรงนะอันนี้แอบนะว่าไงว่าไงอายุแบบ50 60แล้วแบบเวลาสั่งอาหารนะเงี้ยอันนี้อันนี้ที่อย่างนี้เหรอโต๊ะนั้นใช่ไหมโต๊ะ4คนใช่ไหมโต๊ะนั่นแหละเดี๋ยวดูว่าโต๊ะ4ก็ได้โต๊ะ2ก็ได้มีเยอะเลยดูว่าเขาจะทำหรือเปล่าเนาะอะไรอ่ะมีอะไรอยู่หนูอ่ะเฮ้ยผมตกใจด้วยอะไรอ่ะคิดอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะทำนี่เหรอโอ้ยโมตาเซอิตาชิมาสตาโอ้ยโซน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ซาตานพาเฟ่でございますパフェはいではこちらのデミオムライスにお絵かきをケチャップお絵描きをさせていただきますが、何描きますか？彼の顔。OK。OK。こっち見て。あ、OK。あ、どう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 。シワでない。真剣喂。え。え、ปากเป็นปากแมวด้วยน่ารักอ่ะ。เฮ้ย。ได้ไหม。โอ้。ご主人様のお名前は何さんですか？おいしくなーす。ご主人様、なんで？なんで？なんでちゃんスマイル。なんでちゃんスマイル。なんでちゃんスマイル。ไม่เข้ากับหน้าคุณเลยป่ะ なんでちゃんスマイル。おいしくなーれ。なんでちゃんスマイル。แล้วก็จะกินแล้วนะ โอเค อ่ะ いただきます。มาแล้วดาวกระจายโอ้ยชิคุน่าเนมือขวาก่อนนะขวาซ้ายโอ้ยชิคุน่าเนแล้วอุซาจังอุซาจังอุซาจังคลาชคลาชคลาชแปลว่าจงอร่อยขึ้นกระต่ายปล่อยแสงก่อนจะกินต้องกระต่ายปล่อยแสงเซ่นะโอ้ยชิคุน่าเนอุซาจังโอ้ยก็ได้ไปแสงโอ้นี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยใช่หรือเปล่าบ้าไปแล้วน้ำตกหมูทุกอย่างเนื้อสดหมกตับด้วยอย่างนี้เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ได้ครบแล้วนะอาหารตอนเราเหลือคอนเสิร์ตนะในแพ็กเกจอ่ะเฮ้ยคอนเสิร์ตเลยเหรอเออใช่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 อยู่ในคุณเห็นฟลอร์มั้ยที่ฟลอร์อยู่นี้อย่าบอกนะจะเต้นบนฟลอร์รอดูฟลอร์นะพวกเรากันไปอะไรวะของเราของเราของเราเราสั่งครับ
แฟนอย่างเขานี่ชีวิตคงสบายเหมือนกันนะปฏิบัติพัดวีตลอดเวลาว่างก็เต้นให้ดูแต่เสียงเดียวต้องแง้วๆตลอดแง้วๆมาตลอดเออก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหลืออยู่อย่างเดียวที่เขาทำไม่ได้อะไรอ่ะทำอะไรเอาเล่นสายหนักนะสายมืดไปที่เดิมไปที่เดิมไปกลับไปนั่งที่เดิมดีกว่านะเอางี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเขาต่อหน่อยดีกว่าถามว่าเขาทำงานมากี่ปีแล้วอ่ะว่า夢の国に来てからちょうど4年半たちだいたい5年ぐらいก็ทำที่ร้านนี้มา4ปีครึ่งแล้วค่ะเกือบจะ5ปีแล้วโอ้เป็นอาชีพจริงจังเลยเนี่ยทุกคนที่นี่กว่าจะเข้ามาทำงานได้ต้องมีการแคสติ้งป่ะやっぱりご主人様、お嬢様来ていただいた皆様に楽しんでいただいて笑顔で帰っていただきたいという気持ちがある子だったら全員大丈夫เขาบอกว่าขอให้เป็นคนที่มีจิตใจรักการบริการอยากจะให้คุณชายคุณหนูทุกคนเข้ามาแล้วกลับไปด้วยรอยยิ้มแค่นี้ก็พอแล้วค่ะและส่วนใหญ่คุณชายคุณหนูอะไรเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่でもいろんな方がいらっしゃいます私他のお台場店舗にも行ったことあるんですけども一番小さいお子様で2歳とか3歳บอกก็หลากหลายอะค่ะก็คือเขาเคยอยู่สาขาอื่นมาก่อนด้วยนะก็ลูกค้าที่เด็กสุดประมาณ 2-3 ขวบอะค่ะฮะอ๋อ 2-3 ขวบก็มาก็พ่อแม่พามาเถอะใช่ใช่เขาแต่งชุดเมกับชุดธรรมดาอันไหนเยอะกว่ากันผมก็ชอบいつもこれを着ているので私服でもはいみんなこれを着てます私服はみんなこれですบอกว่าใส่อันนี้เป็นประจำเลยค่ะชุดปกติก็ประมาณนี้แหละค่ะอ๋อจากบ้านมาก็ชุดนี้เหรอไอ้家から通うこと君だみんな国があるのでそれぞれの家から来てอ๋อเขาบอกว่าแต่ละคนก็มาจากบ้านของตัวเองตัวอยู่กับตัวนี้私が出身地がモモンガ王国なんですモモンガ王国っていう国があるんですけどそこから来ていてอ๋อเขาพูดเหมือนกับแบบเป็นสตอรี่ไงเหมือนกับแบบแต่ละคนก็มาจากประเทศของตัวเองค่ะอย่างประเทศฉันเนี่ยชื่อโมโมกะโอโคคุคือเขาชื่อประเทศคือเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในฐานะคนทำงานตอนนี้ให้สัมภาษณ์ในฐานะเมดคุยกับเราเขาก็ยังอินเรื่องว่าเขาเป็นเมดอยู่คือเราจะคุยเรื่องจริงกับเขาแต่เขาไม่ยอมคุยเรื่องจริงกับเราเขายังไม่หมดเวลาถ้าอยากคุยเรื่องจริงกับเขาต้องรอตอนงานเลิกทำมันเยอะขนาดนี้เคยมีไหมเมดกับลูกค้าพบรักกันจริงๆผมตกใจเลยนึกว่ามีป่ะเมโนคุนี่ว่าそういうのはないのบอกว่าในโลกแห่งความฝันเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะเฮ้ยมีดิโหมีมีหลายบ้านเลยหลายบ้านเป็นแบบนี้เลยเคยมีลูกค้าจีบเขาไหมค่ะมินายูเมโนคุนี่โนเมโดชันนะตัวคลิกาเซนสเตกาซาเซนเดชื่อตัวนั้นก็ทุกคนมองเขาเป็นเมดแห่งโลกแห่งความฝันนะคะเรื่องนั้นไม่มีหรอกค่ะบอกเขาเลยบอกว่าคนไทยเนี่ยเอาเมดเป็นเมียประจักษ์ไม่เอาสิ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 โลกแห่งความฝันเดี๋ยวฝันทลายหมดบอกเขาว่าผมอ่ะเข้าใจโลกแห่งความฝันแต่อยากให้ฝันเป็นฝันที่เป็นจริงฉันไม่แปลนะฉันไม่แปลอ่ะขอบคุณเขาดีกว่าเลโก้ซินเดอเรลล่าไฟเย้気持ちいい気持ちいいお客様ご出国です。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ขอบคุณครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าถ้าผมจะขอไลน์เขาอะไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าเขาเนี้ยบมากตอนนี้แต่ตอนนี้มันเลิกงานแล้วไงมันหลังโชว์แล้วอะลองดูลองเดี๋ยวดูลองดูอะไรหรอไปแล้วทำอะไรเชลซีเชลซี you have line so I have this line line โปรแกรม line not Facebook line what social network line what ID oh ID you have QR codeเฟซบุ๊กเราเพจเราขึ้นให้เด็ก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 ไอ้มันจะเฮ้ยมันจะพาดายลายด้วยเวอร์นะเดี๋ยวก่อนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนไหนวะได้เหรอให้เหรอลูกหมามันจะบุกเอ้ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรเนี่ยฉันดื่มเหล้าไม่ได้นะเอ้ยเด็กแอลกอฮอล์ไม่ได้ดีมากๆเลยเป็นไงคุณฟินมะเมื่อกี้ว่าแต่ฉันคุณอ่ะ
นี่อาการหนักเลยหนักสุดเลยเขาเรียกอะไรหนักสุดเลยแหมแล้วฉันไปเมดผู้ชายทำเป็นโบนโถยนี่พี่ตื่นได้แล้วเราออกมาจากโลกจินตนาการแล้วต้องยอมรับครับว่ามันก็ซื้อความสุขได้แบบลืมข้างนอกเหมือนกันนะคมไหมคมไหมคือถ้าคนไม่ถ้าคนไม่เคยมานี่แบบมันก็ตื่นเต้นแล้วมันก็แบบให้อะไรกับชีวิตบางอย่างกันนะเออเช่นมันได้ความบันเทิงไง อย่างแรกคือรู้สึกว่าคือเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเครียดจากการทำงานหนักๆเนี่ยเขาต้องมีสิ่งที่แบบมาคลายเครียดเขาให้หลากหลายวิธีมากใช่ๆนี่เป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งทางออกเออไม่รู้ถูกหรือผิดอย่างนี้ก็หนึ่งทางออกถูกป่ะที่ไปทิศแล้วก็ใช่ก็คนละแบบกันแต่ออกมาก็อยู่ในโลกความเป็นจริงเหมือนเดิมก็นี่ไงออกมาก็เจออย่างเงี้ยผมมองนะผมมองถ้าผมเองนะผมคิดว่าแบบมันคล้ายๆเที่ยวคาเฟ่บ้านเราอ่ะเฮ้ยเออจริงจริงมันไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวกันนะเอาคาเฟ่จริงก็ทำแต่เนื้อต้องตัวก็มอบพงอะไรนักร้องอันนี้ก็เหมือนแบบให้เงินพิเศษเขาก็ร้องเพลงให้เราเหมือนกันอ่ะแล้วเวลาเห็นไหมเวลาที่สมมติเราอยากจะให้เขาขึ้นไปร้องเพลงอ่ะเขาอู้ขอเสียงให้ป๋าคนนี้หน่อยค่ะตบมือแล้วก็ให้ไฟไปเย้เหมือนกันเลยแต่มันดูถ้าพูดกันตามตรงมันดูอันโนเนกว่าใสกว่าใสกว่าเอาเป็นว่านะครับก็วันนี้รู้สึกว่าประทับใจมากเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจในญี่ปุ่นเหมือนกันก็แบ๊วดีเอออ่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปดีๆแบบนี้ครับใครเอ่ยโตโยต้าค่ะขอบคุณขอบคุณครับเห็นพวกคุณน่ะอยากมาญี่ปุ่นให้ถึงญี่ปุ่นเฮ้ยเอาละสามล้อแหลมแล้วเนี่ยเฮ้ยขอบคุณดิเฮ้ยที่กันรู้ไอ้ยาเราจะบริหารเวลาให้คุณได้อยู่กับน้องสาวของเราคนละ20นาทีน้องจะเลือกว่าชอบใครมากกันโอ้โหโอ้โหไอตัวนี้มันแบบมันงูพิษชัดอ่ะมันต้องทำอะไรล่วงเกินน้องพี่คารุณแน่ทำเจมมาชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V Off ใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองได้แม่นยำมั่นใจในทุกสถานการณ์เจม V Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตโยต้า